มีมทุกมีมทุก13ครับคุณปีใหม่มองอ่ะได้300,000แต่ค่าจอ LED 3 ล้าน 3 ล้านหนูทุบจนพื้นพังหนูรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วเจ้าที่เราสีอะไรไม่คุยกับเจ้าที่ไม่คุยกับเจ้าที่ทำไมอ่ะกินโทเวอร์แล้วคุณอัดอรยากับป้าเนี่ยหนูว่าใครน่ารำคาญพอกันเลยเธอเล่าซีเธอดินทายฉันฟังหน่อยเดี๋ยวก็เขาสอนให้หนูล้มลงไปนี่ไงอ้าวยังไงหล่อสนับสนุนโดยฟิโลเน่ละมุนแน่รายงานตัวอย่างเป็นทางการนะคะปีใหม่สรุดาบรรยาคำค่ะมิสทิฟฟานี่คนที่25ค่ะบรูซคชิสราศีราโคตรนะคะรองอันดับ1มิสทิฟฟานี่ครั้งที่25ค่ะค่ะเจสซี่นะคะอะไรนะคะเขียนมาเสียง2ใส่แม่นะคะไม่เสียงคือเมื่อคืนนี้สดๆวันนี้นี่คือสรวนแล้วนี่สรวนแล้วอ้าวไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยเพราะนอนไม่หลับนอนไม่หลับมัวแต่ดูมีมตัวเองล้มหมดเลยมีคนถามบอกว่าเข้ามารอบออดิชั่นวันแรกเขาบอกว่าปีใหม่จะเป็นคนนำแบบว่านำทีมพวกเพื่อนๆบอกว่าอีแก่เนี้ยมาทำไมมาแล้วก็มาทำให้ป่วนสรวนหมดเฟกนิวค่ะอย่ามาสแอป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 เมื่อวานนี้พอได้ตำแหน่งปั๊บก็สร้างมีมอีกตอนแรกคิดในใจว่าแบบเฮ้ยเราจะมาเอามงหรือมาเอามีมดีเพราะหนูไปเปิดไพ่มาแล้วเขาบอกว่าหนูจะได้รองหนึ่งซึ่งหนูก็ไม่ได้เตรียมใจว่าหนูจะได้มงหนูไปเปิดไพ่อีหมอดูคนนั้นคือใครคะแต่เขาบอกว่าโอเคแต่เขาบอกว่ามันมีวิธีแก้โดยการที่ไปขอเจ้าที่แล้วเจ้าที่จะช่วยเจ้าที่ชอบสีอะไรเจ้าที่ชอบสีทองเท่านั้นแล้วเจ้าที่บอกให้ใส่สีอะไรก็สีทองไงค่ะแล้วเจ้าที่เราสีอะไรไม่คุยกับเจ้าที่ไม่คุยกับเจ้าที่เป็นสีเงินคนเดียวไม่ได้คุยกับเจ้าที่ไม่ได้คุยค่ะทำไมอ่ะกินโทเวอร์แล้วคุยกับแม่ซื้อป่ะไม่คุยผีกะไม่คุยแล้วเวอร์ใครเลยหนูมากี่ปีแล้ว4ค่ะ4ปีปีนี้นี่คือมาปั๊บมีมทุกมีมทุกได้แก่หมายเลข13ครับคุณปีใหม่เสร็จงานทุกปีใหม่แจกหน้าจอ LED ด้วยคือมันเป็นไวรัลไปแล้วมันคือตำนานนางทุบอ่ะว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้กรรมการน่ะเขียนให้มันเป็นเราเป็นผู้ชนะมองอ่ะได้300,000แต่ค่าจอ LED 3ล้านหนูทุบจนพื้นชาวเน็ตเขาบอกว่าจริงๆเธอมาปีนี้เธอมีกำลังใจดีเพราะว่าเธอมีแฟนเดี๋ยวเราจะผิดประเด็นนะคะยังไงสองสาวเล่าสิเขาก็แบบมีการลงโซเชียลอะไรอย่างนี้แม่เขาอวดเลยอะอวดที่ไหนหนูแทบจะไม่ได้โพสสายงานเดียวกันกับหนูค่ะป้าเป็นหมอใช่เราไม่ใช่แบบหมอธรรมดานะเขาเป็นแบบสเปเชียลิสต์อะไรอย่างนี้ด้วยเป็นแบบโอ้ยรู้ลึกมากเลยอะแล้วคนนี้มีแฟนยังเหมือนเห็นมีฝอมาเชียร์หรือเปล่าหน้าเวทีใช่ปะ แล้วหมอมีมะตอนนี้ยังผมก็ยังไม่ได้มีแบบออฟฟิเชียลละกันค่ะจีบๆกันอยู่ประมาณนั้นค่ะชาวเน็ตเขาบอกว่าฉีกกดไม่จับมือเรามาสร้างตำนานแล้วก็คุณอาร์ตอารยามคุณแม่ของเราอีกคนนึงเนี่ยแหละเขาแบบอยากจะให้มันเป็นดราม่าให้มันเป็นเกมโชว์ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขน่ารำคาญนะหนูว่ามาอัดอารยากับป้าเนี่ยหนูว่าใครน่ารำคาญพอกันเลยแรงมากคืออัดอารยาชอบบังคับทุกอย่างเธอเป็นครีเอทีฟแล้วก็จะมาดุ้นนั่นนี่นี่นี่คือชีวิตฉันก็ไม่เคยดราม่าและฉันพูดจงๆและฉันพูดจงๆฉันพูดโอจงๆเธอเล่าซีเธอดินทายฉันฟังหน่อยก็เขาสอนให้หนูล้มลงไปนี่ไงอ้าวยังไงหล่ออาร์ตอารยาให้เธอ CPR ใช่และอาร์ตอารยาบอกให้เธอทำอะไรถ้าเกิดเธอได้ที่หนึ่งบอกให้เดินออกไปเลยค่ะให้เดินออกไปเลยเวลากล้องมันจับหน้าให้ไฟมันส่องและมันมีความรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นนางงามที่เป็นมนุษย์สามารถแสดงออกได้ในสิ่งที่เรารู้สึกแต่อาร์ตอารยาดูไม่เป็นมนุษย์นะเป็นสิขึ้นภาพ
แล้วห้องดำตอนฉันด่าเธอเธอเจ็บมาถามจริงไม่เจ็บเลยที่ฉันด่าเธอว่าอะไรเอาชุดไปเผาเลย เด็กผู้หญิงคนนั้นไปไหนเด็กผู้หญิงคนนั้นไปไหนเราอยากได้ปีใหม่ที่มาจากนิวยอร์กมาเป็นมิสทิฟฟานี่ไม่ได้อยากได้ปีใหม่ที่เป็นแอร์มาเป็นมิสทิฟฟานี่ไปตามมันมาไปตามมันมาเอามันกลับไปไหนให้ได้เอามันกลับมาให้ได้ใช่ไล่มันกลับไปเธอเจ็บมาถามจริงไม่เจ็บนะอุ๊ยตายแล้วเธอด้านมันมีเหตุผลหรอเขารู้สึกหงุดหงิดแต่พี่อาร์ตแอบมากระซิบนะว่าไม่ต้องเอาไปเผาลูกเอาไปเก็บใส่กระเป๋าเอาไปเก็บใส่กระเป๋าชาวเน็ตเขาพูดมาชาวเน็ตเขาแบบมีตำนานมีตำนานเรื่องของยิปค่ะเช้าวันหนึ่งออกกันแต่เช้ามากประเด็นก็คือชีอยากกินเยอะแล้วชีอยากไม่ถ่ายเจ้ทำยังไงเนี่ยกินต้องอยู่ต้องแยกกินข้าวละ5จานจี้ไม่อ้วนเลยแล้วมาถามหนูหนูเลยว่าพี่ว่าหนูต้องกินโปรไบโอติกแล้วปรากฏว่าเสียงล่ำล้อขึ้นมาว่าโอ้แม่หนูปวดลี้ไม่ไหวแล้วแม่หนูปวดลี้ไม่ไหวแล้วซึ่งถ้าเลยนี้ไปอ่ะเป็นทางด่วนแล้วนะถ้าไม่จอดนี่คือก็คือไม่ได้พี่จอดค่ะพี่จอดรถไม่จอดถ้าไม่จอดเนี่ยจะตรงนี้แล้วนะปล่อยให้นางลงปั๊มอะไรสักทีหนึ่งก่อนจะขึ้นทางด่วนนั่งวินมอไซค์ตามไปมีอีกไหมมีก็จะเป็นเรื่องที่ว่าวันนั้นอ่ะตัวมีคลาสเป็นใครสอนแต่งตัวโดยพี่อาร์ตอัตยาอีกแล้วอาร์ตอีกแล้วเขาจะมีเต็นท์ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าสั่งเต็นท์เข้าไปในเต็นท์แล้วเสื้อผ้าเข้าไปอุ้ยตดให้เลยเรารูดซิปปิดไงแล้วคนที่จะต้องเข้าไปลองชุดต่ออ่ะแล้วพอเพื่อนคนถัดไปเดินเข้าไปคือเป็นลมเลยใครนี่ค่ะใครนี่ค่ะอันเนี้ยเราไม่รู้ตัวต้นเหตุใส่ชุดสวยมากไปออกช่องน้อยสีหน้าผมเป๊ะมากแต่มันอาจจะเช้าไปหน่อยแม่บ้านเดินออกมาบอกพี่เลี้ยงในกองว่าว่าแม่น้องคนไหนไม่รู้ไม่ปล่อยทองในห้องน้ำแล้วไม่กอดช่องเขายังไม่เปิดนะซึ่งมีแต่นางงามที่อยู่ตรงนั้นแล้วทำไมไม่มีคนเดียวที่รู้คือแม่หลังทิฟฟานี่จนถึงวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะแม่หลังก็กุมความลับไปอยู่ถ้าอยากรู้ก็ต้องถามแม่หลังทิฟฟานี่นะสรุปแล้วนางงามกะลี่เนี่ยมาคู่กันใช่ค่ะเหรอ3คนนี้ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันทั้งประเทศแล้วนะจบนี้จะวางแผนว่าฉันจะไปกวาดรางวัลที่อื่นอีกหรือฉันจะยังไงเนี่ยของหนูก็จะเตรียมตัวประกวด Miss International Queen ค่ะในเดือนสิงหาคมคิดว่าได้มั้ยคิดว่าได้ค่ะมันก็คือเราใช้ชีวิตอยู่ในแวดวงของคนที่แบบเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเรารู้สึกว่า mindset ของเราอะสามารถปรับจูนกับเขาแล้วเราสามารถทำงานในองค์กรระดับอินเตอร์ได้อะแล้วหนูอะของหนูก็อาจจะวางแผนเรื่องไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยที่ไหนคะกำลังดูอยู่ค่ะบางที่เขาทับทามให้ไปทำงานด้วยแล้วโอ้โหใช่เจสซี่จะไปต่ออะไรแอบไปประกวดทำงานวาดแอบไปประกวดทำงานวาดว้าวที่ดาสันตยายหรือเปล่าอุ้ยหรือว่าปีนี้เราส่งเจสซี่ประกวดที่ดาสันตยายไหมกลับไปโฟกัสเรื่องงานต่อเดิมเหมือนกับว่าเราทำเช็คลิสต์ตรงนี้สมบูรณ์แล้วแล้วก็ชีวิตเรื่องการประกวดดังๆก็คือแบบคอมพลีทแล้วแฮปปี้ถ้าปีหน้าให้กลับมาอีกอ่ะจะมามั้ยป้าส่งมั้ยคะป้าส่งมั้ยคะถ้าป้าส่งอุ๊ยตอนนี้อ่ะ3คนฝากถ้าอยากจะติดตามปีใหม่อยากจะติดตามหมอบรูซอยากจะติดตามเจสซี่ติดตามที่ไหนยังไงสำหรับปีใหม่นะคะก็ติดตามได้ที่สรุดา underscore official ค่ะของบรูซก็หาบรูซ underscore คาชิซาระเจสซี่สเวนัมอืมเราเป็นผู้หญิงอันตรายสำหรับการประกวด Miss International Queen ที่จะถึงนะคะในปลายปีนี้ฝากติดตามชมด้วยว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเรารู้สึกว่าเราอะสุดแล้วจริงๆในลุคที่เรามาโชว์ให้ทุกคนเห็นในการประกวด Miss Tiffany ครั้งนี้อาจจะกลายเป็นผมสั้นบ๊อบอาจจะเป็นผมบ๊อบลองทรงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยติดตามชมกันได้ชุดประจำชาติแล้วก็การแสดงทาเลนต์ด้วยในการประกวด Miss Inter Queen ก็ฝากติดตามชมแล้วก็ติดตามด้วยนะคะทางช่องทาง Miss Tiffany Universe ค่ะสุดท้ายแล้วแพ้รอบที่3แล้วแพ้รอบที่3แล้วฝากติดตามผลงานของสาวๆทั้ง3คนนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าสาวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะลงไปคุกมือได้หน่อยสิคุณไม่นะผมจะประกาศในต่อไปนี้หมายเลขจะเป็นมิสทิฟฟานี่ได้แก่น้องลุกตื่นน้องลุกตื่นน้องลุกตื่นจบอ้าวจบ
สนับสนุนโดยฟิโลเน่ละมุนแน่